วันนี้เรามีเมนูลาบไส้กรอกอีสานมาฝากกันจ้าวิธีทำนำไส้กรอกอีสานตราวาสนามาตัดเป็นชิ้นเจาะรูด้วยไม้ปลายแหลมให้ทั่วเตรียมไว้ไส้กรอกอีสานตราวาสนาทำจากเนื้อหมูปนมันไม่มากรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมปรุงรสด้วยกระเทียมพริกไทยหอมยั่วๆชวนรับประทานมากค่ะจะนำไปย่างหรือทอดไฟอ่อนๆจะนำเข้าไมโครเวฟไฟกลางก็สะดวกกัดแล้วไส้ไม่แตกนะจ๊ะคือดีมากค่ะทุกคนค่ะจากนั้นเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไส้กรอกอีสานตราวาสนาที่เตรียมไว้หมั่นคนเป็นระยะนะจ๊ะเพื่อให้สุกทั่วทั้งชิ้นผัดจนน้ำแห้งและไส้กรอกอีสานสีสวยเตรียมไว้ค่ะใส่พริกขี้หนูป่นลงในภาชนะตามด้วยข้าวคั่วน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันใส่ไส้กรอกอีสานที่ทอดไว้ตามด้วยหอมแดงผักชีฝรั่งต้นหอมและใบสะระแหน่คนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีฝรั่งต้นหอมสะระแหน่และพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟจ้ากับเมนูลาบไส้กรอกอีสานอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาโคราชอันมินิมาร์ททุกสาขาแคทวันซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาช้อปปี้ลาซาด้า LINE Official @วาสนา www.แหนมวาสนา.com